กลิ่นอะไรเนี่ยเหม็นเน่ามากเลยมีอะไรตายแถวนี้ปะเนี่ยกลิ่นอะไรอ่ะเหม็นเน่ามากเลยตรงเนี้ยเฮ้ยช้างช้างพ่อใครทำกับแกอย่างนี้แกไปโดนอะไรมาไอ้ช้างไอ้ช้างลูกไอ้ช้างช้างใครทำกับเองอย่างนี้ลูกช้างแกไปโดนอะไรมาฟิวตอนเนี้ยพี่ก็ยังระแวงแม่อยู่อ่ะพี่ว่าตอนเนี้ยเราโทรหาหมอผีเลยดีกว่าหนูว่ารออีก 2-3 คืนไหมพี่ฟิล์มเอาให้ชัวร์ก่อนว่าแม่เป็นกระสือแล้วค่อยโทรตามก็ได้ฟิลถ้าเราไม่โดนแม่จับกินซะก่อนอ่ะนะงั้นเราต้องระวังตัวให้มากๆอ่ะพี่ฟิล์มก็จริงฟิลแล้วก็เรื่องน้ำกินก็เหมือนกันนะระวังแม่เอาน้ำลายไปใส่นะเมื่อคืนฟิล์มฟิลคุยอะไรกันรอปภวันนี้เราต้องรู้ให้ได้รอพอคนเมื่อคืนอยู่ป่ะเนี่ยครับสวัสดีครับคุณลูกบ้านมีอะไรให้รับใช้ครับน้องเมื่อคืนอะไปตรวจซอยบ้านพี่หรือเปล่าใช่ครับแล้วมีอะไรผิดปกติไหมก็ไม่มีนะครับแน่ใจนะพี่เห็นเราอะคุยกับลูกพี่ด้วยนะเมื่อคืนคุณลูกบ้านเห็นหรอครับใช่มีอะไรหรือเปล่ามาคุยกันตอนดึกๆผมแค่มาถามน้องเขาครับว่ามาออกมาทำอะไรกันตอนดึกแค่นั้นเองเหรอเห็นคุยตั้งนานใช่ครับแค่นั้นจริงๆครับแล้วลูกพี่บอกหรือเปล่าว่าเขาออกมาทำอะไรกันไม่ได้บอกครับคุณลูกบ้านไม่บอกก็ไม่เป็นไรอย่าให้รู้นะว่ามีแผนอะไรงั้นพี่ไปละครับรอปภต้องรู้อะไรบางอย่างแน่ๆแต่ปิดบังเราเราต้องรู้ให้ได้ช้างช้างอยู่ไหนช้างลูกช้างนี่ก็หลายวันแล้วช้างยังไม่กลับบ้านเลยหรือว่าจะมีคนอุ้มไปแล้วเนี่ยช้างกลิ่นอะไรเนี่ยเหม็นเน่ามากเลยมีอะไรตายแถวนี้ปะเนี่ยกลิ่นอะไรอ่ะเหม็นเน่ามากเลยตรงเนี้ยเฮ้ยช้างช้างลูกพ่อใครทำกับแกอย่างนี้แกไปโดนอะไรมาช้างไอ้ช้างลูกไอ้ช้างช้างใครทำกับเองอย่างนี้ลูกช้างแกไปโดนอะไรมาพี่เดือนมาซื้ออะไรอะคะพี่จะมาซื้อน้ำกินหน่อยแล้วตาน่ะมานั่งทำอะไรตรงนี้ตาน่ะเบื่ออยู่บ้านรำคาญเอ็ดมันด้วยอะเอ็ดจะไปรำคาญมันทำไมอย่าบอกนะว่าเมาอีกแล้วใช่ค่ะพี่เดือนเบื่อมากเลยเนี่ยวันวันมันกินแต่เหล้าพอเมาแล้วมันก็ไม่ยอมไปทำงานเนี่ยจะโดนไล่ออกอยู่วันสองวันแล้วเนี่ยเอาหน้าค่อยค่อยคุยกันไม่ค่อยหรอกค่ะคุยกันทีไรนะก็ดังไป3บ้าน8บ้านเลยทะเลาะกันตลอดเลยพี่เดือนไม่ไหวอ่ะก็เดินหนีจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันสบายใจเมื่อไหร่อ่ะค่อยกลับบ้านค่ะพี่เดือนตาน่ะเบื่อมากเลยเนี่ยจ้ะพี่เข้าใจเบื่อจะพูดทำไมแล้วอ่ะพี่
สวัสดีค่ะพี่ตาลสวัสดีจ้ะน้องเมย์สวัสดีค่ะพี่เดือนสวัสดีจ้ะเมย์ไม่เจอกันนานสวยขึ้นนะเราอะขอบคุณค่ะพี่เดือนอ้อแต่เมย์สวยขึ้นจริงๆหรอคะสวยสิเมย์ใช่สวยขึ้นจริงๆนะถึงว่าพี่ตาลพี่เดือนมีแต่คนชมหนูสวยสิเมย์ไม่สวยพี่ชมหรอพี่เดือนมาคนเดียวเหรอคะใช่จ้ะเมย์แล้วฟิล์มฟิลไปไหนคะพี่เดือนช่วงนี้ไม่ค่อยเจอเลยจริงด้วยพี่เดือนปกติตันเห็นออกมาเดินเล่นแถวเนี้ยบ่อยๆอ่ะสองคนนั่นแหละเหรอช่วงเนี้ยทำตัวแปลกๆมากเลยเหมือนมีความลับตลอดเวลาเลยฟิล์มฟิลเหรอคะพี่เดือนใช่เมย์พี่สังเกตมาหลายวันแล้วพี่นี่เครียดจริงๆนะตันว่านะพี่เดือนน่ะอย่าเครียดไปเลยพอเขาโตแล้วอ่ะเขาก็จะเริ่มออกห่างเราไปอะค่ะใช่ค่ะแม่ก็เป็นพอโตมาก็ไม่ค่อยได้คุยกับแม่แล้วค่ะไม่เหมือนตอนเด็กๆแม่ไปไหนหนูก็ไปด้วยค่ะพี่ว่าเขาอะทำตัวแปลกๆเหมือนกลัวพี่เลยไม่ค่อยเข้าใกล้พี่แถมระแวงด้วยนะมันผิดปกติพี่นี่เครียดมากเลยใจเย็นๆค่ะพี่เดือนตาลว่าพี่เดือนอะคิดมากไปแล้วเด็กๆอะพอเขาโตขึ้นอะเขาก็คุยกับเพื่อนมากกว่ามันก็เลยดูห่างเหินจากเราไปอะค่ะจริงค่ะพี่เดือนเมย์ก็เป็นคุยกับเพื่อนมากกว่าแม่อีกตอนเนี้ยสงสัยจะจริงพี่อะคิดมากไปเองเนาะเออน้องเมย์แล้วแมวที่หายไปอะกลับบ้านหรือยังอะเจ้ามาละกอเหรอคะพี่ตาลใช่จ้ะยังไม่กลับมาเลยค่ะพี่ตาลเมย์ก็ออกตามหาทุกวันเลยค่ะไม่เห็นเลยแมวหายเหรอเมย์ใช่ค่ะหายมาหลายวันแล้วค่ะแมวอะชอบเที่ยวเดี๋ยวก็กลับมาเชื่อพี่ค่ะเมย์เป็นห่วงเจ้ามะละกอเมย์รักมากเลยเลี้ยงมั้งแต่ตัวเล็กๆเดี๋ยวก็กลับมาแมวนี่ก็ไปเอ้าเจนไปไหนมาเจนเป็นอะไรอ่ะตาแดงๆจริงด้วยเหมือนร้องไห้มาเลยผมไปเดินหาเจ้าช้างมาครับแล้วเจอไหมเจนเจอครับเอ้าเจอเจนโหดีจังเลยอ่ะแล้วอยู่ไหนอะเจ้าช้างอะนั่นสิคะไหนอะคะเจ้าช้างมันตายแล้วพี่ตาลตายแล้วเจนฮะเกิดอะไรขึ้นคะพี่เจนเจนเกิดอะไรขึ้นน่ะผมเพิ่งเจอวันนี้ครับเจ้าช้างมันนอนตายอยู่ในสวนมะพร้าวพี่เดือนน่าสงสารคงหลงทางกลับบ้านไม่ถูกเลยอดตายอะถ้ามะละกอของเมย์มันอดแล้วเหมือนเจ้าช้างต้องแย่แน่ๆเลยใจเย็นๆน้องเมย์มันอาจจะไม่เป็นเหมือนของพี่ก็ได้นะยังไงก็พี่เสียใจด้วยนะเจนขอบคุณครับพี่ตาลแต่อะไรเหรอเจนมีอะไรหรือเปล่าเจนช้างผมมันโดนกินนะครับเหลือแต่ซากผมตกใจมากเลยพี่เดือนไม่รู้โดนอะไรกินสภาพที่เห็นนี่นะคือแบบน่ากลัวมากอะพี่ตาลอุ้ยอย่างนั้นเลยเหรอเจนน้องอาจจะโดนตัวเงินตัวทองกินหรือเปล่าคะใช่ไม่น่าใช่อ่ะน้องเมย์สภาพเหมือนโดนกระสือกินเลยเดี๋ยวๆเจนโดนกระสือกินแล้วเจนอ่ะเคยเห็นกระสือหรอจริงด้วยเจนนี่มันยุคไหนแล้วมีกระสือด้วยเหรอจริงด้วยพูดไปเรื่อยอ่ะเจนพี่ก็คิดเหมือนตานั่นแหละผมเคยดูในหนังสภาพมันอ่ะเหมือนเจ้าช้างเลยนะแล้วผมก็เคยเห็นลูกไฟแดงๆสวนมะพร้าวอ่ะพี่เดือนผมว่านะบ้านเราอะต้องมีกระสือแน่ๆพี่ตาลโอ้โหพี่เจนพูดสนุกกลัวเลยอะงั้นหนูขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนจ้ามีเรื่องให้คุยตั้งเยอะแยะมาคุยเรื่องกระสือเนี่ยนะผมก็ต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับยังทำใจไม่ได้เลยกับเรื่องเจ้าช้างอะจ้ะไปแล้วพี่เดือนพี่ตาลสวัสดีครับค่ะตาลเจนพูดถึงกระสือแถวบ้านเราสมัยก่อนอ่ะคนก็พูดถึงนะแต่นานมากแล้วถ้ามีกระสือจริงอ่ะน่ากลัวนะตาลพี่เดือนเชื่อด้วยเหรอว่ามีกระสือจริงๆอ่ะก็50-50แหละตาลก็เข้าพูดกันมาก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างค่ะพี่เดือนตาลพี่กลับบ้านก่อนนะพี่มานั่งนานละเจนพูดเรื่องกระสือทำให้คนระแวงแย่แล้วทำไงดีเจนนะเจนจะพูดเรื่องกระสือทำไมเนี่ยอ
ฟิลพี่ว่านะกระสือตัวเมื่อคืนอ่ะต้องเป็นแม่แน่เลยคิดเหมือนกันเลยพี่ฟิลเพราะออกมาจากห้องแม่แล้วเราจะทำยังไงกันดีอ่ะแต่เมื่อคืนอ่ะพี่รปภ.เขาให้เบอร์หมอผีมาด้วยนะเขาบอกว่าหมอผีคนนี้เก่งมากพี่ว่าเราเรียกหมอผีมาดีไหมฟิลถ้าแม่รู้เหรอว่าเราเรียกมามีหวังโดนแม่ด่าแน่ๆเลยจริงด้วยแล้วอย่างเงี้ยเราสองคนจะทำไงดีอ่ะตอนนี้พวกเราสองคนก็ไม่ปลอดภัยนะแล้วถ้าเราสองคนอ่ะเผลอกินอะไรเข้าไปที่โดนน้ำลายแม่มีหวังเป็นกระสือแน่เลยนั่นสิเป็นกระสือกับทั้งบ้านไม่เอานะแต่ก็ดีนะฟิลเป็นกระสืออ่ะช่วงเนี้ยน้ำมันแพงเกี่ยวอะไรกับน้ำมันแพงอ่ะพี่ฟิล์มเราจะได้ไม่ต้องขับรถไงฟิลเวลาไปไหนอ่ะก็ลอยเอาโหมันจะดีเหรอหนูยอมเดินเอาดีกว่าโหยฟิลพี่ก็พูดเล่นน่ะแล้วก็เรื่องที่แม่เราเป็นกระสืออ่ะมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะฟิลจะเล่าให้ใครฟังมั่วไม่ได้นะถ้าข่าวหลุดไปอ่ะนี่ยุ่งเลยจริงด้วยพี่ฟิล์มถ้ามีคนรู้เข้านะจะล้อเราแล้วก็รังเกียจพวกเราแน่ๆเลยไปฟิลเข้าบ้านกันดีกว่าไปพี่ฟิล์มการบ้านหนูเยอะมากเลยเนี่ยวิชาภาษาไทยหนูยังทำไม่เสร็จยังหาคำตอบไม่ได้เนี่ยจริงพี่เห็นฟิล์มนั่งทำการบ้านตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยใช่วิชาภาษาอังกฤษอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูบอกว่ามีงานอีกวิชาสังคมอ่ะโอ้โหเยอะขนาดนั้นเลยเหรอใช่สังคมครูสั่งมา 5-6 งานแล้วเนี่ยฟิล์มคืนเนี้ยมานอนกับพี่ไหมพี่ว่านะเรานอนด้วยกันอ่ะปลอดภัยกว่านอนคนเดียวนะจริงด้วยพี่ฟิล์มถ้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะพวกเรายังช่วยกันได้ไงจริงฟิลพี่เริ่มระแวงไปหมดแล้วเนี่ยเออตั้งแต่เช้าพี่ตื่นมาพี่ยังไม่เห็นแม่เลยนะฟิลหนูก็ไม่เห็นแม่เหมือนกันเดี๋ยวนี้แม่ชอบทำตัวลับๆล่อๆหายไปไหนก็ไม่รู้จริงด้วยฟิลพี่ก็ระแวงไปหมดแล้วเนี่ยเมื่อคืนอ่ะกระสือตัวนั้นก็มาจากห้องแม่ด้วยนะหนูว่าต้องเป็นแม่แน่ๆเลยอ่ะพี่ฟิลถ้าจะบอกว่ากระสือตัวเมื่อคืนไม่ใช่แม่พี่ว่ามันก็แปลกๆนะถ้าเป็นกระสือที่อื่นอ่ะทำไมถึงออกมาจากบ้านเราตลอดเลยอ่ะนั่นสิพี่ฟิลว่าแต่ยังเก็บเบอร์ของหมอผีไว้หรือเปล่าอ่ะเก็บไว้สิฟิลแต่พี่ว่านะรอดูอีก3วันละกันถ้ามีอะไรผิดปกติค่อยโทรหาหมอผีก็ดีนะพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มแม่มามาแล้วฟิลแม่มาดูแลตัวปกติสิฟิล์มทำอะไรกันอยู่ลูกหนูทำการบ้านค่ะแม่ฟิล์มกำลังจะชวนน้องไปดูทีวีค่ะแม่ฟิล์มค่ะแม่เข้าใจนะว่าพวกหนู2คนอ่ะเริ่มโตกันแล้วมีอะไรอ่ะก็ปรึกษาแม่ได้นะลูกมีอะไรอ่ะคุยได้หมดความรักความลับเรื่องลี้ลับคุยได้หมดเลยลูกค่ะแม่ทำไมแม่พูดแปลกๆอ่ะนั่นน่ะสิงั้นเดี๋ยวแม่ไปเตรียมกับข้าวก่อนนะเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่เรียกค่ะแม่แม่พูดเหมือนรู้อะไรมาเลยอ่ะพี่ฟิล์มนั่นสิฟิลพี่ว่านะเราต้องระวังตัวให้มากกว่านี้วันนี้กับข้าวน่ากินทั้งนั้นเลยฟิล์มกินข้าวลูกค่ะแม่ไปพี่ฟิล์มแม่เรียกกินข้าวแล้วไปฟิลกินได้เลยจ้าค่ะแม่อุ้ยแม่แม่เดี๋ยวก่อนหนูก็ไปฟิล์มขอตาก่อนแม่ฉันยังว่าหนูไม่ต้องรอก่อนอุ้ยอันนี้ก็น่ากินนะฟิวทำไมตักทุกอย่างแบบนั้นล่ะลูกดูไม่เรียบร้อยเลยก็ตักทีเดียวไงแม่จะให้ไม่ต้องตักอีกจะได้อิ่มทีเดียวใช่ค่ะแม่ตักบ่อยๆมันเสียเวลาฟิลดีเลยอ่ะเราตัดแกงครบหมดแล้วจริงด้วยทำตัวมีพิรุธอีกแล้วกลัวติดเชื้อจากแม่เหรอลูกทำอย่างกับแม่เป็นกระสือพอโดนน้ำลายแล้วจะกลายเป็นกระสือเหมือนแม่ฮะแม่เป็นกระสือเหรอเปล่าแม่แค่ประชดเฉยหนูแค่ไม่อยากตัดบ่อยอะค่ะแม่ฟิล์มก็เหมือนกันค่ะฟิลสรุปทำน้ำร่างเสร็จหรือยังลูก
ยังเลยค่ะแม่หนูหาคำตอบยังไม่ได้อะค่ะงั้นรีบกินก็รีบไปถามต่อแล้วกันถ้าไม่พอตักเพิ่มได้นะฟิลเอาไหมอันนี้อร่อยลูกไม่เอาค่ะแม่ไม่กินเลยฟิลเอาอีกไหมลูกหนูมีแล้วค่ะแม่ไม่เป็นไรค่ะอ้าวอร่อยนะตักเพิ่มได้นะกับฝนตกแรงมากเลยนะพี่ว่ากระสือไม่มาหรอกมั้งหนูก็คิดเหมือนกันลมแรงมากเลยนั่นจริงฟิลลมแรงขนาดนี้นะถ้ากระสือลอยเข้ามายังไงก็ปลิวไปกับลมใช่แต่วันนี้เราคงนอนได้แบบไม่ต้องระแวงแล้วแหละจริงฟิลโอ้ต้นไม้จะโค่นไม่น่าลมแรงขนาดนี้ลมแรงมากจริงมืดไปหมดเลยอะฟิลตอนเนี้ยพี่ก็ยังระแวงแม่อยู่อ่ะพี่ว่าตอนเนี้ยเราโทรหาหมอผีเลยดีกว่าหนูว่ารออีก 2-3 คืนไหมพี่ฟิล์มเอาให้ชัวร์ก่อนว่าแม่เป็นกระสือแล้วค่อยโทรตามก็ได้ฟิลถ้าเราไม่โดนแม่จับกินซะก่อนอ่ะนะงั้นเราต้องระวังตัวให้มากๆเลยพี่ฟิล์มก็จริงฟิลแล้วก็เลี่ยงน้ำกินก็เหมือนกันนะระวังแม่เอาน้ำลายไปใส่นะงั้นรออีก3วันถ้าแม่เป็นกระสือพวกเราก็โทรตามหมอผีเลยดีฟิลฟิลพี่ว่าแล้วรีบนอนกันเถอะไปนอนเดี๋ยวนี้ปิดตรงนี้ด้วยได้น่ากลัวฟิลพี่ว่านี่คือเป็นคืนแรกในรอบหลายวันเลยที่เราได้นอนไว้ฝันดีนะพี่ฟิล์มฝันดีฟิล์มอ่ะพ่อมาขอกอดหน่อยกอดหมอนไปละตามหายไปไหนเนี่ยบ้านช่องก็ไม่อยู่ฝนก็มาด้วยอันตรายมากเลยเนี่ยอยู่บ้านไม่เคยฟังอย่าให้เจอนะ